ันนี้วานจะมารีวิวนะคะอุปกรณ์จากร้าน Apple Chip นะคะที่วานซื้อมาเพื่อ iPad Pro 11 นิ้วของวานเองค่ะวันนี้จะรีวิวตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเคสนะคะสำหรับ iPad Pro 11 นิ้วนะคะชื่อรุ่นว่ารีโหลดค่ะจะรีโหลดยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเอาเป็นว่าตอนแรกกว่าจะเลือกเคสได้เดี๋ยวใช้เวลานานมากๆเลยนะคะใช้เวลาประมาณ3วันในการเลือกนะคะเพราะว่า Apple Chip เขามีหลายรุ่นมากๆเลยทีแรกกะจะรุ่น Peopleที่เขาสามารถใส่ปลอกปากกาได้ด้วยนะคะคือใส่มี Apple Pencil แล้วมีปลอกปากกาแล้วมีรางไว้เก็บปลอกปากกาได้นะคะแต่ตัวอื่นเนี่ยเขาจะสามารถใส่ได้แค่ปากกานะคะโดยปากกาเนี่ยจะใส่ปลอกไม่ได้นะคะคือตัวเคส People อ่ะที่ยังไม่เลือกอ่ะเพราะว่าเรื่องความกันกระแทกกันงอเนี่ยมันน้อยกว่ารุ่นท็อปอย่างรีโหลดแล้วก็ไททันนะคะตอนแรกเก็บเอาไททันละน้ำหนักเขาเบาดีแต่ว่าไททันเนี่ยพอไปดูรีวิวมาคนที่เขารีวิวคือเวลาเขาปิดตัวแม่เหล็กลงไปเนี่ยคือตัว Apple Pencil เนี่ยมันจะยื่นหัวท้ายออกมานะคะซึ่งวันว่ามันไม่โอเคถ้าวันต้องแบบว่าแบกใส่เป้ไปนู่นไปนี่เรากลัวว่า Apple Pencil มันจะเสียนะคะหัวมันจะกระแทกนู่นนี่นั่นนะคะสุดท้ายก็เลยจบที่รุ่นรีโหลดนะคะซึ่งรีโหลดน้ำหนักมันต้อง500กรัมที่เลือกยากเพราะว่ามันหนักไงเราไม่อยากแบกอะไรหนักๆเราก็เลยอยากจะเลือกรุ่นที่เบาที่สุดแต่ที่เลือกรีโหลดเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเคสกันกระแทกรุ่นมิลิเทอรี่เหมือนกับตัวไททันเลยนะคะแล้วเขาก็มีรางปากกายื่นออกมาเพื่อให้ Apple Pencil เราเนี่ยปลอดภัยนะคะอันนี้คือตัวเคสนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะนอกจากเคสมันก็ซื้อตัวนี้มาค่ะฟิล์ม Paper Light นะคะซึ่งเป็นฟิล์มที่ให้ความรู้สึกเหมือนการเขียนการวาดรูปบนกระดาษนะคะซึ่งเดี๋ยววันจะรีวิววิธีการติดฟิล์มนะคะซึ่งไม่เคยติดมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะลองรีวิวดูแล้วติดไปด้วยนะคะอันนี้ไว้แยกอีกอันนึงนะคะแต่ว่า Paper Light ตอนแรกเกือบจะไม่ซื้อแล้วนะเพราะว่าพอไปอ่านรีวิวเขาบอกว่าทำให้หัว Apple Pencil เนี่ยมันสึกเร็วนะคะไปดูจากรีวิวของอาจารย์ที่เขาวาดรูปดังๆเนี่ยเขาบอกว่ามันสึกเร็วแต่ความรู้สึกของการวาดรูปมันแบบมันดีมากๆแล้วหลายๆคนก็แนะนำว่าสึกก็ค่อยซื้อหัวใหม่สิเดี๋ยวนี้เขามีขาย790 บาทไม่ต้อง4หัวนะคะเราจะได้ฟิลของการวาดรูปบนกระดาษนะคะไหนๆก็ซื้อ iPad แล้วเนาะลงทุนสักหน่อยลองดูฟิล์มเป็น Paper Light นะคะแล้วก็ลองดูหัวปากกาสึกก็ค่อยเปลี่ยนเอานะคะตัวนี้เก็บก่อนนะคะโอเคอีกตัวนึงก็คือกระเป๋านะคะ Protect ทั้งเคสทั้งกระเป๋านะคะเป็น Tom Talk นะคะตัวนี้นะคะใส่พอดีกับตัวเคสเลยนะคะจริงๆอยากได้รุ่น Escort เขาแหละแต่ Escort เขาอะมันเหลือแต่สีที่เราไม่ชอบอะสีชมพูหมดเราเลยไม่เอานะคะโอเคจบนะคะตัวนี้ทีนี้เรามาดูรุ่นรีโหลดกันเลยดีกว่านะคะรีโหลดเคสนะคะมาจิกเป็นกล่องสวยงามกล่องเขาหนาแน่นมากนะคะแล้วมีตัวสไลด์ดึงอย่างนี้นะคะมีตัวลูกศรนะคะให้ดึงออกมาปึ๊บนะคะแล้วตรงนี้เป็นแถบแม่เหล็กค่ะเห็นไหมเปิดออกมาฟรับอุ้ยสวยมากเลยเราเลือกลายนี่ค่ะฟูจิซังนะคะเลือกลายฟูจิซังนะคะเป็นลายภูเขาไฟฟูจิเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นของเขานะคะซึ่งจะมีฟูจิกับมีปลานะคะปลาเขาเรียกว่าปลาโคยนะคะตัวนี้ฟูจินะคะไม่อยากจะบอกว่ารีวิวโดยที่ iPad เรายังไม่มาเตรียมพร้อมทุกอย่างนะคะApple Pencil มาแล้วเคสมาแล้วฟิล์มมาแล้วกระเป๋ามาแล้วแต่ iPad มันยังไม่มานะคะเรารอ Apple Store ส่งมานะคะ500กรัมหนักไหมตอนนี้ยังไม่ใส่ iPad ก็มีความรู้สึกหนักๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่คงไม่หนักเท่า iPad 3เรา iPad 3เราหนักมากนะคะนี่เขาก็จะมีตัวกระดาษนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยคั่นไว้ตรงแม่เหล็กนะคะให้เรานะคะอย่างนี้นะคะปกป้องมาอย่างดีเลยนะคะปั๊บนะคะตัวนี้มีกระดาษเหมือนกันนะคะซึ่งรุ่นนี้มันสามารถพับได้หลายแบบมากเลยนะวันก็ยังไม่ค่อยรู้วิธีการพับเท่าไหร่เดี๋ยวจะต้องมาพับดูนะคะอันนี้เคสข้างหลังมันสีชมพูน่ารักนะคะตัวนี้เขาผสมวัสดุที่มันแบบปกป้อง iPad ของเราจากการตกกระแทกหรือการงอนะคะตัวนี้รีโหลดยังไงนะคะถ้าใครเคยดูรีวิวคงรู้ว่ารีโหลดยังไงเนาะแต่ถ้าใครไม่เคยดูเราจะทำให้ดูนะคะนี่ครั้งแรกที่เราลองเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะดึงปกออกมาได้ค่ะรุ่นรีโหลดคือเราดึงปกออกมาได้นะคะแล้วเขาก็มีปกขายในราคา400กว่าบาทนะคะ490บาทมันก็จะไม่ผิดนะคะเราอยากจะเปลี่ยนปกเป็นลายอื่นนะคะเราก็เปลี่ยนได้นะคะในอนาคตอย่าง Apple อย่าง iPad 3ตัวเก่าวานอ่ะปกก็เน่ามากๆนะคะวันก็ไม่อยากซื้อเพราะมันซื้อมาแพงมากช่วงนั้นซื้อปกมาต้องราคา 1,800 บาทอ่ะทำไมแพงขนาดนั้นก็ไม่รู้นะคะตัวนี้ก็
จริงๆราคามัน 2,090 บาทแต่เขาลดให้ 5% นะคะใส่คืนยังไงนะแบบนี้โอเคอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่คืนนะคะเสียบคืนนะคะปุ๊บนะคะนี่พูดถึงมันก็โอเคนะเกิดแบบบางทีเราอยากแบบว่าใช้ไอแพดเพียงไม่ต้องมีปกมาแบบเท้าๆอ่ะแล้วก็แบบถอดปกออกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งพับแล้วก็อะไรอย่างนี้ใช่ไหมปกติตัวเก่ามันจะพับปกไงพับปกแล้วก็แบบตรงขอบมันก็จะยุ่ยๆเพราะมันพับบ่อยใช่ไหมอันนี้เราก็ดึงออกไปเลยนะคะวิธีการพับเอาเป็นว่าวานจะไม่รีวิววิธีการพับนะคะไว้ไปดูจาก YouTube ของ Apple Chief นะคะเขาจะมีรีวิววิธีการพับไว้นะคะรีวิวรีโหลดตัวนี้นะคะเดี๋ยวรอ iPad ยังไม่จบนะรีวิวไม่จบนะรอ iPad Pro 11 นิ้วมานะคะเดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบนึงนะคะก็ตอนนี้นะคะพักแป๊บนึงนะคะพักสักหลายๆวันรอ iPad มาเอาละค่ะในที่สุด iPad ของเรานะคะก็มาถึงแล้วค่ะ วันนี้นะคะฉะนั้นจากที่เรารีวิวนะคะตัวชิปรีโหลดไว้นะคะวานก็จะมาเอาชิปรีโหลดประกอบร่างกับ iPad ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนะคะตัวชิปรีโหลดนะคะที่เรารีวิวไปแล้วลายหวานแหววมากค่ะเป็นฟูจิซังนะคะเขาบอกว่าตัวรีโหลดมันจะใส่ง่ายกว่าตัวไททันนิดนึงแต่ว่าโดยรวมวัสดุเขาก็เป็นตัวที่ป้องกันการกระแทกนะคะตัวนี้นะคะติดฟิล์มเปเปอร์ไลท์เรียบร้อยแล้วนะคะติดด้วยความยากลำบากเดี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้กันเลยเราจะเสียบตัวฝั่งนี้เข้าไปก่อนใส่ยากไหมก็ได้อยู่นะคะแล้วก็กดเข้าไปตัวนี้นะคะกดให้เขาล็อกเลยนะคะ4ด้านครบแล้วจ้าจากนั้นนะคะ Apple Pencil นะคะเราก็จะแปะไว้ข้างๆอุ๊ปส์เกือบหล่นค่ะเกือบหล่นตัวนี้เราจะแกะพลาสติกออกเลยนะคะ AW วิสาดนะคะนามปากกาเราเองนะคะแปะข้างปึ้งโอเคเรียบร้อยนะคะตัวรีโหลดตัวนี้นะคะเราก็สามารถถอดปกได้ด้วยนะคะฟรึบปกป้องเต็มรูปแบบค่ะตัว Apple Pencil ตรงนี้นะคะมีตัวรูนะคะให้เราเอาปากกาเนี่ยออกมาได้ง่ายๆด้วยนะสามารถแบบปึ๊บขึ้นมาได้เลยนะคะปึ๊บขึ้นมาง่ายไหมโอเคอย่างนี้นะคะ Apple Pencil นะคะเอาล่ะในที่สุด iPad ของเราก็ประกอบร่างสำเร็จนะคะตั้งแต่วันที่ได้ Apple Pencil มาทิศที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ Apple Chip Reload กับตัว Paper Line นะคะแล้วก็กระเป๋าด้วยนะคะวันนี้เมื่อ iPad มาถึงเราประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะและติดฟิล์มด้วยความยากลำบากนะคะถ้าใครไปดูคลิปติดฟิล์มจะเห็นว่ามันมัวมากนะคะแต่ตัวนี้ประกอบง่ายมากจ้าแค่เอา iPad กดลงไปนะคะนี่เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะกันกระแทกเต็มรูปแบบนะคะด้วยความที่เราอาจจะแบบสมบุกสมบันแบก iPad ไปไหนมาไหนนะคะเอาเป็นว่าคลิปในวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ